นมากว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครมากกว่ามาก29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave. ทุกคนกำลังดูวิดีโอนี่ซึ่งตอนนี้นายอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแต่รอบนี้ก็คือเรากลับบ้านเราไม่ได้บอกป้ากลับมาก็คือเราจะทำการเซอร์ไพรส์นั่นเองซึ่งแบบไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์เราจะดีหรือว่าไม่ดีแบบถ้าสมมติว่าป้ากลับมารู้ก่อนนี่ก็คือมันไม่เซอร์ไพรส์แน่นอนพี่คะคือนั่งรถไฟก็คือแบบ24ชั่วโมงอ่ะทุกคน no. ไม่ใช่ขบวนนี้ในระหว่างที่เรารอรถไฟนะคะน่ารู้สึกว่าน่าหิว เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยเรายังไม่ได้อะไรเราไม่ได้กินเลย มันจะทันปะเนี่ย คันนี้นั่นแหละที่เราจะขึ้นอันนี้แหละไม่รู้จะทันหรือเปล่าทุกคนคันนี้แหละไปข้างหน้าไปข้างหน้าตรงนี้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 ดูตรงนั้นก่อนว่าเลขที่เท่าไหร่คนเยอะมากอ่ะเลขที่28ว่าอะไรอ่ะไอ้บ้านเล่นไร28โอเคคนเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วก็คือหลับๆตื่นๆก็คนมันเยอะเหมือนกันแล้วก็เสร็จทีนี้ก็คือมันเป็นช่วงของช่วงเทศกาลด้วยก็ณเวลานี้ก็คือเราอยู่ที่เพชรบุรีตามนั้นแหละเดินทางอีกยาวไกลถึงที่บ้านเราคือจะบอกว่าหิวมากคือซื้อก๋วยเตี๋ยวมาของละ10บาทเดี๋ยวมากินเธอกินไปแล้ว1กล่องแล้วก็เหลืออีกกล่องนึงคือให้แบบนำใจก๋วยเตี๋ยวปลาขอละ10บาทก๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ๊ะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาขอละ10บาทนะคะทุกคนปู20บาทค่ะนี่จะเอายกมือขึ้นแล้วเตรียมตังค์ไว้เลยนะอืมนี่ก็เข้าไปเข้ากับปูครับเออมากกินเสร็จหลับเนินไม่มีอะไรมากรอบนี้กลับบ้านเราเดินทางรวมๆประมาณ1วันนะทุกคน24ชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะไปกับเซอร์ไพรส์ป้ากับม้าแล้วก็แบบไม่มีใครรู้ด้วยอ่ะรู้สึกว่าคลิปนี้แบบโคตรชิลมากโคตรตื่นเต้นด้วยอ่ะเดี๋ยวแผนยังไงก็คือแบบยังไม่รู้ก็คือรู้แค่ว่าเราจะเซอร์ไพรส์แค่นั้นเองเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันเนาะว่ายังไงต่อบายตอนนี้ก็คือเราเดินทางมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็คือเลยจากสุราษฎร์แล้วก็คืออยากจะบอกว่า
หลับๆคือแล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบอันนี้คือตีสองกว่าแล้วตามนี้จ้าคือแบบหลับๆคืนๆอ่ะคือแบบโคตรเพลียทุกคนแบบโหอย่างหนักเลยไม่ใช่ว่าแบบอยากให้ทุกคนดูว่าแบบทุกคนเนี่ยในนอนกันหมดแล้วอ่ะเหลือแต่เราที่ยังแบบรู้สึกว่าตายังสว่างอยู่เลยเพียมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่สถานีที่บ้านเลยน่าจะโอเคทุกคนบายคุณนายถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ที่นี่ก็คือเรายังไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เพราะว่าเราต้องรอเพื่อนมารับก่อนเพราะเราจะทำเซอร์ไพรส์ให้ป้ากับม้าของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้เพื่อนมารับก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกอีกครั้งนึงในวันที่ถึงบ้านเพื่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบคนเยอะมากอ่ะโอเคคือตอนนี้เมื่อกี้ม้าของเราโทรมาแล้วบอกว่าพี่สาวชวนไปปัตตานีแล้วแบบไม่รู้ว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครกว่าโอ้ my god แบบทุกคนรู้ว่าแบบเราตั้งใจที่ว่าเราจะเซอร์ไพรส์แม่แต่ทีนี้ก็ฮัลโหลกะมาลาลิปงยังก็ร้านนี้มายะตะมันกะอาจจะนักกิจการละไอ้นักกิตาหนึ่งนักกิบักแก่ปะรู้ไหมอังก็อยู่นั่นแหละเกสเอาไว้เลยหรอฮัลโหลกะรับเหรอเกสเอาไว้เลยหรอโอ้รับยังงอวางแผนก็คือง้อยังไม่ได้บอกใครก็คือกะง้อก็คือจะเซอร์ไพรส์อ่ะก็เกาะช้างกับปุ๊บเกาะช้างก็คือวางแผนไงว่าแบบไม่มีใครสังเกตได้ไงเข้าใจปะก็คือแล้วกะง้อก็จะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเหมือนกันหลานอังก็ไม่อยากให้รู้เพราะว่าถ้ารู้ก็คือหลานเซอร์ไพรส์แม่ก่อนนะเข้าใจปะครับก็ทําก็อยากจะได้ดีไหนเสื้ออยากจะมาตัวดีเกสโซกินะบริษัทคือดีครับผมมาส่งของครับของแล้วนี่กี่อยู่ไหนอยู่หันใจครับผมตอนนี้อยู่หันใจของถึงประมาณ 5:00 น.ครับผมเดี๋ยวไปส่งที่สนามเด็กเล่นชงกรโลกครับครับครับผมพ่อกับแม่จะไปรับครับผมครับครับครับผมครับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ป้ากับม้าของเราไปมาเซ่ดิโอเคนะคะทุกคนคือตอนนี้เราแวะปั๊มเตระน่าจะเป็นเตระมั่งเตระโกโลกคือแบบไม่เคยรู้เหมือนกันว่าน่าจะเป็นที่ที่เปิดใหม่แล้วแบบการเซอร์ไพรส์ของแม่คือจะบอกยังไงดีอ่ะที่แรกเราวางแผนว่าเราจะกลับบ้านแล้วลงโกโลกแล้วไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนแป๊บนึงแล้วประมาณ 5:00 น.อ่ะเราก็ไปที่สนามเด็กเล่นแล้วเหมือนทำเป็นอ่านหนังสือแล้วม้าก็มาเห็นเราป้ากับม้าไม่เห็นเราแต่ที่นี่ก็คือแบบคดีมันพลิกเว้ยแบบคือเราอ่ะมันมีค่ายนึงที่เราจะไปแล้วก็เลยไปค่ายนั้นก่อนแล้วกลับมาณตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ 5:00 น.ครึ่งแล้วอ่ะณเวลา 5:00 น.ครึ่งอ่ะเรายังอยู่ที่ปั๊มคือแวะปั๊มนี่ก็คือเราต้องละหมาดไงละหมาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเซอร์ไพรส์แม่และปัญหาที่2ก็คือเราไม่มีตากล้องถือแบบเซอร์ไพรส์เหมือนว่าทุกคนเห็นภาพป่ะเราเดินแล้วก็มีตากล้องตามหลังอะไรแบบเนี้ยคือเราขาดตากล้องไปอ่ะไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงแต่ก็คือทีนี้ก็คือมะเรายังรออยู่ที่สนามเด็กเล่นอ่ะสงสารมากมากเลยไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าทำบาปแน่ทุกคนเข้าใจว่าแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้เจอพ่อกับแม่เราละไม่รู้ว่าใครจะร้องไห้ก่อนใครโอเคเดี๋ยวเราจะตักภาพไปที่นู่นเลยเนาะ
อนนี้นะคะทุกคนก็เดินทางมาสักพักใหญ่ๆละใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงจริงๆแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่สุดจะได้เจอกันละไม่รู้ว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครมากกว่าจ้ะมาเซ่มาเซ่มาเซ่เยอะว่าใส่มาเซ่ขัดตาอีกนึงเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวบอกโอเคนี่นะคะทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันคืออันดับแรกอ่ะอันดับแรกอ่ะก็คือเราต้องแบบจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีวะไม่รู้ว่าแม่เราอยู่ไหนหารถก่อนทุกคนคือแบบตอนนี้คือมืดมากอะทุกคนคือได้ยินเสียงอาสานแล้วอะคือที่แรกอะเข้าใจว่าจะนั่งรอตรงนี้แล้วก็ให้แม่มากอดเราแบบเนี้ยแล้วตอนนี้คือมันไม่ทันแล้วคือเราต้องเดินไปหาแม่เองแล้วแหละเพราะว่ามันสายมากมาเดินเดี๋ยวเราให้พ่อเราถือกล้องให้นะคะทุกคนไม่รู้หันหน้าป่ะนู่นทุกคนเห็นมาเราป่ะทุกคนเห็นมาเราป่ะนั่นน่ะมาไหมกี่ป่ะทุกคนป่ะมาทุกคนไปยังป่ะมาไงเดี๋ยวนี่เราโมกบกเลยตื่นเต้นมากว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครมากกว่ามันไม่เป็นตามแผนคือเราร้องไห้ก่อนมาอีกเด้องคือเลตาเดียวกับจังครับผมกีงาก็ตุใช่แกไม่ว่าแล้วกินไล่ดูเลยมาเกณฑ์อันดับก็น่าปวดดังกันมาวินาปวดงานอันดับกันนะเดนะคะทุกคนถึงแล้วถึงบ้านแล้วก็เซอร์ไพรส์แม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิปนี้นะคะทุกคนนั่งรถ24ชั่วโมงเพื่อกลับมาเซอร์ไพรส์แม่แล้วก็คลิปนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเราก็ควรที่จะกลับบ้านมาหาไม่กลับ6เดือน 7-8 เดือนโอเคคลิปนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอจบแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะแวะละหมาดอะไรนู่นนี่นั่นอีกบายสลามอะลัยกุมถือนี่ด้วยนี่ถือนี่มาปะละตุ่มชิอะปะดีใจเวอร์หอมก่อนนะ